สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของโปรแกรม MT4 หรือว่า MetaTrader 4นะคะขั้นแรกค่ะเมื่อเราดาวน์โหลด MT4 เข้ามาแล้วค่ะแล้วก็ดับเบิลคลิกที่โปรแกรมเขาเนาะก็จะเจอแบบนี้ก่อนเลยนี่นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะช่องที่ล็อกอินค่ะช่องล็อกอินก็คืออะไรก็คือหมายเลข user หรือว่าหมายเลขบัญชีของเรานั่นเองค่ะของวูเป็นเลข18711544ส่วนพาสเวิร์ดนะคะก็ให้เข้าไปดูที่อีเมลค่ะทางโบรกเกอร์เขาจะส่งพาสเวิร์ดมาให้เราอยู่แล้วนะคะก็เลือกเป็นพาสเวิร์ดที่สำหรับการเทรดนะคะไม่ใช่พาสเวิร์ดของนักลงทุนนะพาสเวิร์ดทั่วไปจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดของเราลงไปค่ะจากนั้นตรงช่องเซิร์ฟเวอร์นะคะก็จะเป็นตามที่อีเมลบอกเลยค่ะอันนี้เป็นแบบทดลองใช้ก็จะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์เดโมนะคะแล้วก็จะมีช่องสุดท้ายค่ะช่องติ๊กถูกนะคะต้องการความปลอดภัยไม่อยากให้ใครมายุ่งกับพอร์ตของเราเนี่ยก็ไม่ต้องเซฟพอครั้งต่อไปเนี่ยเราก็แค่ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปทุกครั้งเวลาเทรดแต่ถ้าหากว่าเราใช้คอมพิวเตอร์1เครื่องคนเดียวไม่มีใครมายุ่งอันนี้ก็เซฟไว้ได้ค่ะเพราะว่าครั้งต่อไปเนี่ยก็จะได้เข้าบัญชีแบบไม่ต้องมานั่งพิมพ์พาสเวิร์ดอีกนี่นะคะเมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดล็อกอินค่ะก็จะได้ยินเสียงตรึ้งแบบนี้นะคะก็จะทำให้รู้แล้วว่าเราเข้าสู่ระบบมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีเลขบิตอาร์คเนี่ยวิ่งตลอดนะคะแล้วก็จะมีกราฟเกิดการเคลื่อนไหวอย่างนี้ที่เห็นนะคะมุมซ้ายบนก็จะเป็นเลขบัญชีที่ตรงกันกับที่เรากรอกครั้งแรกแล้วก็บอกว่าอยู่เซิร์ฟเวอร์อะไรนะคะทีนี้สังเกตตรงเนวิเกเตอร์นิดหนึ่งตรงที่ Account เนี่ยค่ะ Account เนี่ยจะมี2แบบถ้าเป็นเงินจริงเนี่ยตัวไอคอนเขาจะเป็นตัวสีทองแต่ถ้าเป็นบัญชีเดโมเนี่ยไอคอนเขาจะเป็นสีเขียวประมาณนี้ทีนี้พอเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดเทรดก็จะนิยมใช้พาสเวิร์ดที่ทางโบรกเกอร์ให้มาแต่มันก็จะเป็นพาสเวิร์ดที่จำยากใช่ไหมมีอะไรก็ไม่รู้ตัวอักษรเล็กๆใหญ่ๆแล้วก็เป็นโค้ดที่เราแบบจำยากอ่ะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะโดยมาที่ตรงนี้นะคะ True Option นะคะแล้วก็เลือก Serverก็จะปรากฏหน้าแบบนี้ก็จะเห็นว่าเลขบัญชีของเราคือ7811544นะคะแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราเพิ่งใส่จากนั้นก็กด change ทีนี้ก็ให้ใส่พาสเวิร์ดเดิมที่ทางโบรกเกอร์ให้มาก็ใส่ไปเนี่ยแล้วก็ change เป็น new password ตรงช่องนี้ก็เป็น new password เราก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่ที่เราจำได้ขอให้มีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขผสมกันสัก8ตัวนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้พาสเวิร์ดเดิมอันนี้พาสเวิร์ดใหม่กรอกพาสเวิร์ดใหม่อีกครั้งนี่นะคะจากนั้นก็กดโอเคแค่นี้เองค่ะสำหรับการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะคะ